จริงๆแล้วคลิปนี้มันไม่ใช่ทริปการท่องเที่ยวของผมหรอกแต่พอดีผมมาทำงานที่เขาใหญ่เนาะก็เลยถือโอกาสแบบทำคลิปนี้ขึ้นมาแน่สงสัยใช่ไหมว่าวันนี้เรามาทำงานอะไรเรามาให้ความรู้น้องๆครับเกี่ยวกับเรื่องการเอาตัวรอดในป่าแล้วก็พาน้องๆไปเดินป่าส่องสัตว์ตอนกลางคืนนี่แหละเนาะชีวิตของคนหาตั้งทำช่องทีเนี้ยพอตอนก่อนจะกลับครับอันนี้ผมแวะมาที่คาเฟ่นี้แล้วผมเห็นว่าดีผมก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเป็นรีวิวสั้นๆอันนี้ให้เพื่อนๆดูเผื่อเป็นแนวทางไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาหาที่นั่งชิลในเขาใหญ่เนาะต้องบอกเลยครับว่าบรรยากาศดีมากๆแล้วก็อันเนี้ยคือตอนเช้าเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเงียบๆสงบนะแล้วธรรมชาติมากๆด้วยติดริมน้ำจะมีหลายโซนมากๆข้างในจะเป็นโซนป่าเนาะตรงนั้นจะมีน้ำตกมีอยู่2จุดเราก็จะมีที่หลบร่มให้นั่งเยอะแยะครับส่วนตอนแรกที่เราเข้ามาเจอปุ๊บเนี่ยเราจะเจอตัวคาเฟ่นี่ก็จะมีเป็นห้องแอร์ครับแล้วก็มีโอเพนแอร์ที่อยู่ข้างนอกตรงที่เราอยู่กันนะตอนนี้แล้วก็มีริมน้ำตรงนี้ฮะตรงริมน้ำดีเลยถ้าเผื่อตอนเช้าๆเนี่ยนั่งจิบน้ำไม่ใช่จิบกาแฟดูน้ำตกฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นสะพานที่เราสามารถเดินข้ามไปได้นะแต่ตรงนู้นก็ต้องถอดรองเท้าเดินไปนิดนึงเพราะว่ามันจะเปียกน้ำเนาะอากาศวันนี้ครับเย็นๆสบายๆ สดชื่นผมเลือกที่จะมานั่งตรงข้างๆสะพานอีกสะพานหนึ่งที่เป็นสะพานปูนค่อนข้างดีเลยฮะตรงนี้นะกาแฟก็แก้วละ95บาทครับตรงนี้ผมสั่งเป็นอเมริกาโน่เย็นนะถ้าใครจะมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อคาเฟ่ถูกหรือเปล่าคาเฟ่ชื่อว่าภูมิคาเฟ่นะครับนอกจากนี้ครับที่นี่ก็ยังมีอาหารมีสเต็กมีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีขนมมีเค้กต่างๆขายด้วยอันนี้ในส่วนของเมนูอาหารนะครับนี่มีหลักเอาเปล่าครับถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้ในส่วนของเมนูอาหารครับมีเยอะมากเลยนี่อ่ะก็เมนูประมาณนี้นะครับผมสั่งเป็นมัทฉะลาเต้เพิ่มไปอีกแก้วหนึ่งก็ประมาณนี้มีสเต็กด้วยที่นี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นอ๋อแสดงว่าเช้าผมมา7โมงนี่คือเช้าไปผมมาทำงานครับวันนี้กำลังจะกลับผมก็เลยแบบมานั่งคาเฟ่ก่อนกลับรู้จักที่นี่ได้ไงเนี่ยเสิร์ชหาใน Google ครับเห็นเอาเหรอฮะอ๋อผมว่าบรรยากาศดีนะผมเห็นรีวิวใน Google มัน 4.6 เลยสูงกว่าร้านข้างๆผมก็เลยเข้ามาแล้วที่พักข้างหน้าคืนเท่าไหร่ครับห้องละ 1,200 ห้องละ 1,200ครับก็สามารถดูได้ในเพจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีเพจห้องพักแยกเรามีหลายห้องค่ะมีรีวิวมีผู้กันแบบพวกที่ชอบแคมปิ้งค่ะแล้วก็มีรีวิวที่จะเป็นแบบแนวธรรมชาติมีน้ำมีอ๋อถ้าเป็นส่วนแคมปิ้งเนี่ยก็คือเป็นเต็นท์ของที่นี่เป็นอะไรเต็นท์ที่นี่ค่ะด้วยค่ะแล้วลูกค้าเอาไปมาเองแล้วก็จ่ายตังค์ประมาณร้อยกว่าบาทนี่ค่ะถ้าจำไม่ผิดเอาแล้วถ้าลานกางเต็นท์จะอยู่ตรงไหนครับไปแยกกับขวาลงไปทางซีทางซ้ายนี่ค่ะชื่อว่าภูมิทาราใช่ค่ะภูมิทาราครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนะครับครับเข้าไปดูได้เลยนะคะเล็กจริงว่าเข้าไปดูได้ได้ครับขอบคุณมากครับตอนที่เรามาเนี่ยมาประมาณ7โมงเช้าตอนนั้นเขาก็เหมือนเชฟจะยังเตรียมอาหารได้ไม่ครบแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่สามารถสั่งได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ค่อยหิวเพราะตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องเติมกาแฟก่อนครับอย่างที่เราเคยบอกไปว่ากาแฟเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางสำหรับผมคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าสำคัญแค่ไหนนะกาแฟโอเคเลยเยี่ยมเลยนะผมชอบนะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยโอเคดีสบายคือมันลุ่มลื่นมากๆแต่ถ้าวันที่คนเยอะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประมาณไหนนะแต่สำหรับวันธรรมดาอย่างเงี้ยสบายสบายอีกอย่างนึงนะที่ผมหาคือผมหาใน Google Map เนาะทีเนี้ยคะแนนสูงมากๆเลยนะ 4.6 ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่คะแนนดีเลยในเขาใหญ่ไปเดี๋ยวเรานั่งดื่มกาแฟกันสักพักดีกว่าเนาะคือตอนเช้าเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่า
จะถ่ายนะแต่พอดีว่าวิวตรงนี้มันสวยจริงๆนะแล้วก็คาเฟ่นี้บรรยากาศดีมากให้คุณกินกาแฟตอนเช้าเนี่ยนะมันดีจริงอ่ะเมื่อกี้ผมอ่านชื่อคาเฟ่แล้วนะฮะนี่ครับคาเฟ่ชื่อว่า The Plume Cafe เขาใหญ่ถ้าใครจะมาก็หาใน Google Map ได้เลยครับ